สวัสดีค่ะมาร์คส์นั่มจะพาเที่ยววัดพะงามวัดพะงามตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสะบัวอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพะงามหรือชื่อเดิมวัดชรามตั้งอยู่บนเกาะนอกเมืองอยุธยาความโดดเด่นของวัดพะงามก็คือซุ้มประตูที่ถูกรากของต้นโพปกคลุมมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีค่ะได้รับการขนานว่าประตูแห่งกาลเวลาถือเป็นอันซินไทยลันที่ดูลึกลับน่าค้นหาสวยงามและแฝงด้วยมนต์เสน่ห์อย่างหาคำอธิบายไม่ได้ค่ะซึ่งภายในวัดมีเจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นประธานมีกำแพงแก้วและคูน้ำล้อมรอบวัดค่ะสิ่งก่อสร้างต่างๆทิ้งร่องรอยของการบูรณะปฏิสังขรณ์มากกว่าหลายครั้งอย่างไรก็ตามวัดพะงามแห่งนี้ไม่มีหลักฐานความเป็นมาในเอกสารทางประวัติศาสตร์ค่ะแต่จากการศึกษาทางโบราณคดีนั้นวัดนี้น่าจะถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310ค่ะเรามาไหว้พระและชมบรรยากาศกันค่ะบรรยากาศภายในวัดพะงามค่อนข้างสงบค่ะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพรพระอยู่เรื่อยๆค่ะถ้าหากสำเร็จดั่งใจหวังก็จะนำกล้วยน้ำว้าหรือไข่ต้มมาถวายค่ะบางคนก็จะนำทองคำเปลวและขี้ผึ้งมาทาและติดที่องค์หลวงพ่อวัดพะงามคลองสะบัวเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ